็ดีนะมีลูกก็ปฏิบัติได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีลูกปฏิบัติเนี่ยวันที่มีลูกอ่ะยิ่งปฏิบัติยิ่งสุดยอดเลยครับว่าจะเห็นทุกข์บ่อยแต่เราจะทำยังไงดีถ้าเราเห็นว่าลูกเราร้องไห้เราใส่คลื่นที่ดีให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าเราจะแก้ปัญหายังไงถ้าลูกร้องไห้ส่วนมากคนก็เจอตอนแรกก็จะสงบแล้วเจอทำให้ลูกสงบด้วยแต่ถึงจุดหนึ่งก็ยอมรับไม่ได้แล้วก็จะใส่อารมณ์เข้าไปด้วยแบบเฮ้ยมึงยังจุดร้องสักทีสิจะอะไรไม่ไหวเอานมให้แล้วเอานู่นให้แล้วแต่ตอนนั้นอ่ะจิตใจอ่ะไม่มีสติแล้วไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่เราปฏิบัติเราก็ใช้การปฏิบัติในหน้าที่ของเราได้เราเป็นแม่เราก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นแม่ให้สันติภาพขึ้นก็รู้ตัวว่าเมื่อไหร่เราโมโหก็รู้ตัวเมื่อไหร่เราหงุดหงิดก็รู้ตัวแล้วดูลมไปนะดูลมไปแทนที่จะปล่อยอารมณ์ออกก็อยู่กับลมว่าในลมมันไม่มีอารมณ์ลมก็คือลมเราก็หายใจเข้าก็หายใจออกก็อยู่กับลมแต่ส่วนมากเราอยู่กับอารมณ์แทนที่จะอยู่กับลมเราก็ไปอินกับอารมณ์แล้วไปปล่อยอารมณ์ออกทันทีซึ่งเราก็นั่งสมาธิเราก็อยู่กับมันไปเมื่อไหร่ความคิดเข้ามาก็เพียงแค่รู้ความคิดที่เข้ามาเรากลับมาอยู่กับหน้าที่เราก็คือนั่งสมาธิอันนี้เราก็ทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ความคิดเข้ามาก็รู้แค่ว่าเราคิดแต่ไม่ได้ไปทำอะไรมันนะแค่ไปรู้มันเสร็จอ๋อมันมาอีกแล้วแล้วก็กลับมาลงๆฝึกไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตมันก็จะนิ่งของมันเองมันจะมีความคิดที่แทบจะไม่มีความคิดก็จะน้อยลงถึงจุดหนึ่งเราก็จะอยู่กับลมได้แบบไม่มีความคิดความคิดเข้ามาแวบก็หายอยู่กับลมแล้วเป็นสิ่งหนึ่งกับลมนั่งไปนานๆก็รู้สึกยังไงโยมปวดไหมปวดก็ตอนแรกก็ยังไม่ต้องฟื้นก็ได้นะถ้าปวดก็เปลี่ยนท่าก่อนก็ได้เปลี่ยนนิดเดียวเราหาท่าที่ถนัดที่สุดกับเราเรารู้สึกว่านั่งอย่างเงี้ยมันสบายที่สุดแล้วดูลงไปอย่างนั้นแต่อย่าไปบังคับกายมากแต่ต้องดูจิตใจตัวเองกว่ามากกว่าตรงนี้ถ้าจิตใจเราแบบทนแบบไม่มีอกุศลนะก็ทนได้แต่เมื่อไรเรานั่งแล้วเราปวดแล้วเราไปฟื้นมันแต่จิตใจเราตอนนั้นมันอึดอัดเรารู้สึกว่าไม่สบายมันก็ควรจะเปลี่ยนว่าอันนี้ก็บอกว่ากำลังยังไม่พอที่จะต้านความปวดทางกายถึงแรกก็ปฏิบัติไปให้มันมีเป็นให้มันเป็นกุศลก่อนเมื่อไหร่มันปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะทนได้มันเองทนไปแล้วก็จะเป็นขันติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งว่าเรามีกิเลสเยอะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีกิเลสต้องซื้อกระเป๋าลุยติ๊กต็อกเงินนู่นนี่ก็ต้องมีอยู่แล้วแหละแต่เวลาเราปฏิบัติไปแต่มีขันติด้วยมีความอดทนในการปฏิบัติกิเลสก็จะน้อยลง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 แล้วความต้องการก็จะน้อยลงเหมือนกันก็จะเห็นว่ามันไม่ต้องการอะไรบ้างในชีวิตนี้ไม่ต้องเอาก็ได้แต่เราจะให้สิ่งที่เรามีสิ่งดีๆก็คือการปฏิบัติให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราไม่แชร์ประสบการณ์กับคนอื่นอย่างน้อยเราก็เกิดมาแล้วก็ลองแชร์ดูแชร์ว่าเราได้อะไรจากการปฏิบัติแล้วอย่าลืมว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้สันติภาพเกิดขึ้นไม่ให้มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อไป
แต่ส่วนมากคนอินกับการปฏิบัติจนลืมจุดเป้าหมายของการปฏิบัติเราอ่านหนังสือเรากำลังศึกษาธรรมะลูกเข้ามาแล้วมากวนเราจะรู้สึกยังไงอย่ามาเพิ่งกวนอยู่กำลังปฏิบัติอยู่กำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังนู่นกำลังนี่อยู่ช่วงเวลานั้นเราก็ลืมตัวไปแล้วว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราอินกับการปฏิบัติจนถึงภายนอกสิ่งข้างนอกก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ต้องปฏิบัติด้วยถ้าเราไม่ปฏิบัติชาตินี้เราก็ต้องเกิดมาปฏิบัติปฏิบัติมันก็ไม่จบสักทีตอนนี้เราก็มาปฏิบัติเพื่อจะไม่ต้องมานั่งทรมานต่อไปนั่งดูลมไปก่อนดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็นับก็ได้ถ้ารู้สึกว่าจิตใจมันไม่สงบก็นับเป็นหนึ่งก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนับเป็นหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับเป็นสองนับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันก็จะรู้สึกอาจจะลืมก็ได้เราถึงเลขไหนแล้วตอนนั้นเราดูได้เลยว่าตอนนั้นเราเพลินเราลืมตัวเราหลงในความคิดนี่ก็คือการฝึกสมถะอีกแบบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วนับหนึ่งสองถ้าจิตใจมันว่างอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ก็ดูลมเพียวๆแต่เข้าก็ดูไปแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนี่ก็เป็นคอร์สแค่รู้นะคอร์สเข้มเลย5วันก็คงไม่ค่อยพูดอะไรมากมายเป็นการปฏิบัติเพียวๆเลยนั่งเดินนั่งเดินอาจจะครูบาอาจารย์ก็อาจจะแนะนำบางอย่างอันนี้ก็ฝากไว้เริ่มจากเริ่มต้นนะปฏิบัติตาแชร์ประสบการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วไม่ได้ยังมีใครมากวนแล้วนะแต่ดูด้วยว่าจิตใจตอนที่มีใครพูดเราเป็นยังไงเราลองดูดิว่า5วันนี้เราดูดิว่าเรามีจิตใจที่เป็นผู้ให้ได้ไหมให้คนอื่นด้วยให้คนอื่นรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเรามีความสบายใจความสุขที่เรียกว่าสันติสุขก็ได้เดินก็ลองเดินนะให้เสียงน้อยที่สุดที่ได้ไม่ใช่เดินเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บดังอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ใจตัวเองเดินแบบต้องเดินแล้วแต่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยที่นั่งสมาธิด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบดูเราทำอะไรแล้วก็ดูคนอื่นไปด้วย